นะพี่จริงๆแล้ววงจะต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตกันอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยการที่เราก็รู้จักกันกับก้องก็เป็นเพื่อนเราไปเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยพอเขาทราบเขาก็อยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วยเราก็เลยบอกว่างั้นยินดีเลยไปก็ไปก็ไปเที่ยวด้วยกันได้แล้วเราก็เลยบอกกับทางผู้จัดการเรานั่นแหละว่าก้องจะไปด้วยมีก้องไปด้วยใช่ไหมมีครับก็มีสัญญาหมดทุกอย่างแหละแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุที่ทำให้เขามาไม่ได้ช่วงก่อนวันเดินทางเขาได้มีมาแจ้งเราไหมคะว่าเขาจะไม่สะดวกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับไม่มาทราบในตอนที่เราไปยุโรปแล้วครับก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะไปพูดในเรื่องของรายละเอียดนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมกับวงเอาเป็นว่าไอ้พวกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่วงตั้งใจที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะไปเนี่ยผมอยากให้แฟนๆที่เป็นคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะที่ไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองอ่ะไกลบ้านไกลเมืองเค้ามีความสุขซึ่งตลอดระยะเวลาเดือนกว่าเนี่ยทุกคนมีความสุขเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะไปในเรื่องของจำนวนเงินในเรื่องของอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นประเด็นหลักสำหรับตัวของผมแล้วก็วงเลยแต่ในส่วนปัญหาของการที่กล้องไม่ได้ทำตามสัญญาหรืออะไรเงี้ยกับผู้จัดให้ไปถามกับทางกล้องกับทางผู้จัดเอาดีกว่าเพราะว่าจะฟ้องชนะฟ้องไม่ชนะหรืออะไรงี้เราไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยสักบาทแต่ว่ามือกองเราก็ออกมาโพสต์นี่ว่าเงินการมีปัญหาเรื่องเงินหรือการแสดงเรื่องถึงเราบอกว่าไม่มีปัญหาแต่มือกองก็มาโพสต์ว่ามีปัญหาคือมันจะอาจจะมีปัญหาครับในตอนที่กล้องออกมาพูดว่าติดต่อผ่านกล้องผ่านผู้จัดการกล้องอย่าผ่านคนอื่นซึ่งคนอื่นในที่นี้เนี่ยมันแปลไปได้ถ้ามันหมายถึงพี่เมย์ผู้จัดการเรา มันก็คงไม่แปลกที่มือกลองของผมจะออกมาปกป้องคนที่เขารักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของหลักฐานมันก็ค่อนข้างชัดเจนสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนที่อยู่ที่เมืองนอกสิ่งที่กล้องโทรมาคุยมาขอคำปรึกษาจากผมคือสำหรับผมกล้องก็เป็นเพื่อนนะสิ่งดีๆที่เราทำมาด้วยกันมันก็มีเยอะแยะในวันนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนมันจะผิดมันจะพลาดมันก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ดีดังนั้นผมไม่อยากจะให้ประเด็นตรงนี้มันมาให้ผมต้องมาตอบมาวุ่นวายเพราะว่าเหตุผลที่ทำไมกล้องถึงไม่ไปหรืออะไรเงี้ยให้ไปถามกับเจ้าตัวดีกว่าส่วนตัวของผมเองเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วได้รับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของความรู้สึกของแฟนเพลงของเราหรือแฟนเพลงของกล้องที่เขาเสียใจที่เขาไม่ได้เจอกล้องเราก็พยายามทำให้เขามีความสุขอย่างเต็มที่นั่นคือได้คุยกับกล้องไหมคะได้คุยกับกล้องหรือยังคะคุยในตอนที่อยู่เมืองนอกนะครับแต่ว่าพอก็มีปรึกษากันตอนที่อยู่เมืองนอกนั่นแหละแต่ว่าพอทุกอย่างมันได้บทสรุปแล้วว่าสรุปกล้องไม่ได้มาเราก็หาทางที่จะทำยังไงให้สิ่งที่ผมคิดแล้วก็โฟกัสมากกว่าคือคิดว่าจะทำยังไงเพื่อดูแลความรู้สึกของแฟนเพลงของกล้องที่ผิดหวังที่ไม่ได้เจอกล้องมากกว่าเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของว่าเหตุผลทำไมกล้องไม่มาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้จะไปว่าเพื่อนไม่ได้จะไปว่าเพื่อนให้ไปถามกับเพื่อนว่าทำไมเพื่อนถึงไม่มาแต่ถ้าการให้สัมภาษณ์ของทางกล้องหรือทางของใครก็ตามมัน
เกี่ยวโยงถึงบุคคลที่3ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยอย่างผู้จัดการผมหรืออย่างพี่เมย์อันเนี้ยเราต้องพูดออกมาให้ชัดเจนคุณพี่เข้าใจไหมครับเออเหตุผลของว่าทำไมมือกองถึงออกมาโพสต์เพราะมันมองไปได้หลายด้านในเวลาที่ใครจะพูดถึงใครแต่สิ่งนึงที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือไม่ว่ากล้องมันจะทำพลาดหรือมันจะทำผิดยังไงสำหรับผมแล้วกล้องมันก็คือเพื่อนผมถ้าคนเรามันทำผิดสัมภาษณ์มันออกมาถ้าจะขอโทษจะอะไรคนไทยมันคุยกันได้อยู่แล้วล่ะไปคุยกันเอากับทางผู้จัดไม่ต้องมาคือไปซึ่งผมก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงไปคุยกันได้แหละแต่ว่าในเรื่องหน้าที่ในเรื่องสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วเท่านั้นเองอ่ะนั่นคือสิ่งที่วงทำได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราก็ทำตามข้อตกลงทุกอย่างที่ทำตามหน้าที่ทุกอย่างที่ตกลงกันแบบยังได้ทำให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับกล้องไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วยนะว่าใครจะบินมาฟ้องใครอะไรยังไงตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยเรารู้แค่ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างในตอนที่อยู่ที่เมืองนอกเพราะตอนที่เรารู้เรื่องเนี่ยเรารู้อีก2วันมันคือทั้งหมดเนี่ยมี13โชว์มีกล้องอยู่ในนั้น6โชว์นึกออกมั้ยครับเราโชว์มาแล้วทั้งหมด7โชว์เหลือโชว์ต่อมาเนี่ยเป็นโชว์ของที่จะมีกล้องมาด้วยซึ่งกล้องจะบินมาในวันที่เท่าไหร่เนี่ยซึ่งเราเพิ่งมาทราบว่ากล้องจะไม่บินมาประมาณ2วันก่อนโชว์ซึ่งตอนนั้นน่ะเราสิ่งที่ผมโฟกัสผมไม่ได้ไปโฟกัสไงว่าใครผิดใครถูกไม่ได้ไปโฟกัสว่าเอ้าทำไมกล้องไม่รับผิดชอบหรือไม่ได้ไปโฟกัสว่าคือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสแค่ว่าอุ้ยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อนมาไม่ได้อะเราจะทำยังไงเพื่อดูแลความรู้สึกของแฟนคลับเขาคือแฟนคลับของเรามันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเขามาดูเราแต่ในแฟนคลับของกล้องเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อทำให้รู้สึกว่าเออเขาไม่ถ้าเขาจะเสียใจหรือผิดหวังแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ดูโชว์แล้วเผื่อเขาจะรู้สึกมีความสุขหรือโอเคขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจถึงความยากลำบากบางคนต้องบินมาจากสวีเดนบางคนต้องบินจองตั๋วจองที่พักมันไม่เหมือนบ้านเราซึ่งเราก็พยายามทำมันอย่างเต็มที่นั่นคือหน้าที่ที่ผมทำได้สิ่งที่กล้องขอคำแนะนำจากผมในตอนที่มันเกิดปัญหาเราก็บอกกับเพื่อนเราไปตรงๆว่าเอ้ยกล้องถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็พูดไปตรงๆผิดเราก็รับผิดชอบไปว่าเราผิดว่าขอโทษถ้าเกิดว่ามันเกิดจากคิวงานที่มันชนกันมันเกิดการรับงานซ้อนจากทางตัวของกล้องเราก็ออกมาพูดตามที่มันเป็นจริงแล้วเราก็ขอโทษไปกับทางแฟนเพลงกับทางผู้จัดซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเราอธิบายด้วยความจริงใจคนเข้าใจนึกออกไหมครับถ้าเกิดว่าเราพลาดโอ้โทษทีนะที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมันจะได้ไม่หนึ่งละผู้จัดก็จะได้ไม่ต้องเกิดความเสียหายว่าเฮ้ยเขามาหลอกแฟนเพลงเหรอว่าเขาชวนกล้องมาแต่สุดท้ายกล้องไม่ได้มาอะไรเงี้ยผู้จัดก็ไม่เสียด้วยส่วนตัวกล้องก็ได้รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของตัวเงินที่ทางผู้จัดจะฟ้องกล้องเท่าไหร่แล้วกล้องไหวที่เท่าไหร่อันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไปคุยกันเอาสิ่งที่ผมแคร์คือเรารับผิดชอบกับในตรงนั้นน่ะเราต้องรับผิดชอบกับความรู้สึกของแฟนๆที่ผิดหวังมากกว่าซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมแคร์ถือว่าหนักเกินไปไหมคะสำหรับวงเราที่ต้องรับผิดชอบโชว์ในตอนนั้นสำหรับผมนะครับสำหรับผมมันไม่หนักก็คือว่าการที่เราต้องเล่นโชว์เพิ่มในช่วงเวลาที่จริงๆแล้วกล้องต้องขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าปกติเราต้องเล่นโชว์ชั่วโมง15นาทีก็เปลี่ยนเป็นชั่วโมงละ45นาทีแต่สิ่งที่วงจะต้องเล่นเพิ่มวงไม่ได้เรียกร้องอะไรจากทางผู้จัดเลยไม่ได้บอกว่าพี่ต้องให้เงินผมเพิ่มนะไม่มีวงต้องการให้แฟนๆที่มามีความสุขและรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เราตั้งใจไปให้เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเรารู้ว่าคนที่ไปอยู่เมืองนอกถ้าเกิดว่าเข
ขามีทางเลือกที่ดีไม่มีใครอยากไปอยู่ไกลบ้านไกลช่องทุกคนก็ต้องอยากอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ใกล้ลูกใกล้แฟนตัวเองแต่การที่ทุกคนต้องไปก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออนาคตเราอยากไปทำให้เขามีความสุขนั่นคือสิ่งที่ผมและวงตั้งใจแต่ในเรื่องปัญหาของกล้องกับทางผู้จัดผมขอร้องว่าอย่าโยงเอาผมเอาวงเอาความตั้งใจดีๆของเราน่ะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการฟ้องไม่ฟ้องฟ้องกี่ล้านฟ้องเท่าไหร่เพราะใช่ผมเข้าใจว่าทุกวันนี้สังคมอาจจะมองว่าคนที่ใช้ความจริงใจคนที่ใช้ความรักหรือคนที่เชื่อในเรื่องของศักดิ์ศรีมากกว่าเงินทองคนอาจจะมองว่าโง่ก็ได้นะครับแต่ผมเป็นคนที่ถือเรื่องพวกนี้อยู่ดังนั้นอย่าเอาผมอย่าเอาวงผมไปเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์ของใครหรือตัวเงินของใครวงต้องการให้คนไทยทุกคนที่เจอที่นั่นซึ่งในระหว่างที่เราโชว์ในระหว่างที่เราอยู่ที่นั่นเรารับรู้ได้ว่าทุกคนมีความสุขทุกคนได้รับโชว์ที่ดีทุกคนได้รับรู้ถึงความตั้งใจของพวกเราแล้วแต่ไอ้เรื่องที่จะมาฟ้องร้องกันหรืออะไรเงี้ยกล้องกับทางผู้จัดไปคุยกันเอาไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่เป็นไรหรอกเอาจนกว่าพวกพี่เขาไม่เป็นไรเอาคนกลางไก่เกียร์เนี่ยผมว่ามันไม่จำเป็นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ทั้งทางกล้องทั้งทางผู้ใหญ่ทางทนายของกล้องไปคุยกันเอาซึ่งแล้วผมก็ไม่อยากให้แฟนๆไปด่ากล้องไม่อยากให้แฟนๆไปต้องมาด่ากันในทางสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมเชื่อว่ากล้องก็โตแล้วกล้องคงมีวิธีในการที่จะรับมือแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คำพูดไม่ว่าจะเป็นกับทางผู้จัดหรือกับทางของกล้องมันมาส่งผลกระทบอะไรกับคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอันเนี้ยผมจำเป็นต้องออกมาพูดแต่ในถึงตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเนาะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวขอให้เสร็จแล้วครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ